ิลิปปินส์ค่ะใช่เป็นไงบ้างก็ได้การต้อนรับอย่างอบอุ่นค่ะแฟนอินเตอร์เราก็เฝ้ารอการที่จะเจอเราแล้วก็เราได้ไปเล่นคอนเสิร์ตให้เขาเหมือนเป็นแฟนมีตด้วยแล้วก็เป็นมินิคอนเสิร์ตด้วยก็ถือว่าประสบความสำเร็จค่ะบรรยากาศเป็นยังไงบ้างสำหรับที่นู่นแฟนคลับน่ารักมากคือให้การต้อนรับดีมากแล้วก็เหมือนเขาดีใจที่ได้เจอเรามากๆแล้วก็ดีใจที่ได้เจอเขาเหมือนกันเพราะว่าการที่แบบนานๆทีจะได้เจอศิลปินที่เราชอบเนี่ยมันยากมากแล้วก็รู้สึกว่าอยากไปอีกหลายๆประเทศอยากไปเจออินเตอร์แฟนอีกหลายๆที่อยากให้เขาได้เห็นแบบเราจริงๆแบบเป็นตัวจริงๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้มีการพูดคุยกันมากขึ้นกับอินเตอร์แฟนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากจะไปอีกหลายๆที่ค่ะมันเกินความคาดหมายของเราไหมก่อนที่จะไปแล้วแฟนให้การต้อนรับโหหนูไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนั้นแต่ว่าเราตอนเราไลฟ์ปกติในไอจีหรืออย่างเงี้ยค่ะก็จะมีอินเตอร์แฟนแบบว่ามาบูไฮฟิลิปปินส์มาบูไฮก็จะให้เราฝึกร้องเพลงฟิลิปปินส์บ้างอย่างเงี้ยก็พอเรารู้เราก็โอเคไปฝึกร้องเพลงฟิลิปปินส์มาแล้วก็พอไปหาเขาเนี่ยเราก็ร้องให้เขาฟังแฮปปี้เขาก็กรี๊ดกันสนั่นนะเพราะไม่คิดว่าเราจะร้องได้อย่างเงี้ยแต่ว่าก็พยายามทำให้เขารู้สึกว่ามันเราไม่ได้ไกลกันแม้ว่าจะอยู่ต่างประเทศก็ตามอะไรเงี้ยมีแผนจะไปที่ไหนต่อไหมอุ้ยมีค่ะแต่ว่ายังบอกไม่ได้อันนี้คือเป็นครั้งแรกที่เราไปฟิลิปปินส์ครั้งแรกไปฟิลิปปินส์ค่ะใช่แต่ก่อนหน้านี้ก็มีไปอเมริกาค่ะไปหาแฟนคลับที่อเมริกาก็เป็นมินิคอนเสิร์ตแฟนมีตเหมือนกันค่ะก็เดี๋ยวจะคิดว่าน่าจะมีอีกหลายๆประเทศก็ต้องรอประปานวัดคอนเฟิร์มก่อนเอเชียเราหน้าเป็นโซนเอเชียเพราะแฟนคลับเอเชียเราค่อนข้างเยอะอะไรเงี้ยยุโรปก็เยอะแต่ว่ายังไม่ถึงขั้นแบบอิมแพคขนาดนั้นก็ต้องรอก่อนค่ะแต่ละประเทศมันมีแบบว่าความชอบความอะไรต่างๆกันเราต้องเตรียมตัวยังไงเวลาที่จะไปต้องรู้กฎบ้านเขาก่อนว่าแบบว่าอะไรทำได้ทำไม่ได้อะไรเงี้ยเผื่อบางที่เราที่ไทยทำได้แต่ที่นู่นทำไม่ได้ผิดกฎหมายของเขาเราก็อาจจะแบบโดนได้ก็ต้องเรียนรู้ในเขาเรียกว่าบริบทของแต่ละประเทศแล้วก็บุคคลด้วยอย่างเงี้ยค่ะยังโชว์ล่ะคะต้องเตรียมภาษาอะไรมั้ยอย่างงี้คิดว่านะหนูคิดอยู่เลยว่าถ้าสมมุติว่าวันนึงไปฝรั่งเศสอะไรเงี้ยหนูจะต้องร้องเพลงฝรั่งเศสมั้ยหรือว่าไปที่อื่นหนูต้องร้องเพลงlanguage อื่นมั้ยอะไรเงี้ยภาษาอื่นมั้ยรู้สึกยังไงบ้างเหมือนตอนนี้แฟนเราทั่วโลกเลยเราคาดคิดไม่ว่าดีมาทางกลายเป็นแต่ว่ามีชื่นชอบเราแบบทั่วโลกอย่างเงี้ยหนูไม่คิดว่าคนจะชื่นชอบเราเยอะถึงขั้นทั่วโลกเพราะว่าเราจะเห็นแค่แฟนคลับที่ไทยเฉยๆแต่เวลาเรามีโอกาสขึ้นไลฟ์เราจะคุยกับแฟนอินเตอร์มากกว่าเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากให้เขารู้สึกได้ใกล้ชิดกับเราอย่างเงี้ยเหมือนแฟนคลับที่ประเทศไทยก็คือมาหาเราได้อยู่แล้วแล้วก็มีคุยกับเขานะไม่ใช่ไม่คุยแต่หมายถึงว่าจะเน้นไปทางอินเตอร์มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยให้เขารู้สึกว่าเอ้ยเราสนใจเขานะเราไม่ได้แบบอยู่เมืองไทยแล้วเมินเฉยเขานะอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกไงบ้างว่าตอนนี้ขึ้นเทนกับพี่อิงฟ้าอันดับ6ที่เขาแบบว่าเกิดขึ้นมาแล้วอ๋อจริงๆเรื่องเทนเนี่ยต้องยกให้ไม่รู้สิไม่อยากขิงแต่ว่าต้องยกให้ด้อมอิงหลอดจริงๆเพราะว่าเขาเทนกันโหดมากหลังๆคือเทนกันแบบไม่ถึง24ชั่วโมงก็ครบ1ล้านเทน Twitter คือแบบไปทำกันได้ยังไงอะไรเงี้ยคือเพราะก่อนหน้านี้ก็ขยันเขาก็ขยันเทนกันเขาก็หาวิธีการแบบวิจะเทนยังไงให้มันขึ้นอันดับหนึ่งให้ยอด engagement ของเราสองคนแบบหลายๆคนได้เห็นทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอีกหนึ่งส่วนที่สำคัญสำหรับแบบว่าแฟนอินเตอร์หรือว่าชาวต่างชาติได้เห็นเอ้ยทำไมอันนี้ขึ้นเทนบ่อยจังเข้ามาดูแล้วอาจจะตกหลุมรักเราก็เป็นได้ค่ะเราเคยถามไหมครับเราเคยถามแฟนคลับแฟนอินเตอร์ไหมว่ามันเกิดอะไรขึ้นทำยังไงเขาบอกว่าเขาจะเจอเราในส่วนมากจะใน TikTok มากกว่าว่าเวลาแฟนคลับไทยตัดคลิปหรือว่าเวลาเรามีงานแล้วแบบมีโมเมนต์น่ารักน่ารักเขาก็จะไปลงใน TikTok แล้วว่าทุกคนเขาก็เล่น TikTok กันอยู่แล้วในต่างชาติอะไรเงี้ยมันจะป๊อปปูล่าฮิตมากเขาก็เลยเห็นพวกเราแล้วก็ชอบมาจาก TikTok ซะส่วนใหญ่ค่ะคิดว่าแฟนคลับส่วนใหญ่เขาชอบเราเพราะอะไรเพราะว่าหนูเป็นหนูอ่ะมันแบบหนูเป็นคนที่ตรงๆเลยใช่คือใช่ไม่ใช่คือไม่ใช่แล้วก็รู้สึกว่าเราตั้งแต่วันแรกเป็นยังไงทุกวันนี้เราก็เป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เฟคมาตั้งแต่แรกเราก็เลยเป็นเราที่ไม่เหนื่อยอ่ะต่อให้เจอเรื่องอะไรก็แล้วแต่อาจจะมีวิธีการจัดการที่ไม่ได้ดีมากแต่ทุกครั้งมันก็จะดีขึ้นเรื่อยๆก็เหมือนพัฒนาตัวเองแล้วก็อยู่ในแพรมอยู่ในจุดนี้จุดที่ในอยู่ในวงการบันเทิงให้ได้สบายใจแล้วก็มีความสุขที่สุดเพราะเราก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องของการจัดการตัวเองตอนแรกถึงขั้นต้องพบแพทย์แต่ว่าตอนนี้กินยาอะไรทุกอย่างโอเคค่ะไอ้ก่อนหน้านี้ก็กระแสดราม่าเราก็มีก็มายังคงแต่เรารับ
จริงๆดราม่ามาไม่พักเลยไม่เคยได้พักก็มาทุกเดือนไม่รู้ก็ก่อนหน้านี้เราคิดว่าเราจัดการตัวเองได้เหมือนที่บอกว่าเอ้ยก็อย่าไปสนใจอย่าไปสนใจจนกระทั่งเราเก็บเอาไว้คนเดียวแล้วเราไม่ได้บอกใครไม่ได้ระบายให้ใครฟังเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเขาอยากฟังเรื่องเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนสัมภาษณ์หนูอยากฟังเรื่องหนูไหมเนี่ยอย่างที่เราเข้าใจไหมบางทีเราก็มีความคิดอย่างนั้นอะไรเงี้ยก็เลยแบบว่าไม่พูดกับใครเลยจนกระทั่งมันสะสมกลายเป็นความเครียดกลายเป็นภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลแล้วก็เป็นแพนิคด้วยอันนี้ก็3สิ่งที่เป็นอยู่ตอนนี้ที่ว่าก็ต้องพยายามคุมตัวเองให้ได้อะไรค่ะอันนี้เราก็มีการได้ไปหาแพทย์ทุกเดือนค่ะรับยาทุกเดือนแล้วก็มันจะมีช่วงที่เราต้องเพิ่มอาหารเพิ่มเพราะเราน้ำหนักลดลงแบบเราเครียดอะไรอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้รู้ตัวหรอกนะแต่ว่ามันก็ไปพบแพทย์แล้วทุกอย่างก็โอเคค่ะพี่ฟ้าได้กำลังใจยังไงบ้างเหมือนเขาก็เจอมาหนักนะเขาก็จะคอยแนะนำสิ่งที่เขาคือเขาจะเจอมาก่อนเกือบจะทุกเรื่องเลยเขาจะเจอมาก่อนแล้วก็พอเรามาเจอปุ๊บเขาก็จะมีวิธีการแบบว่าหนูอย่าไปสนใจหนูอย่าไปแบบอย่าไปโฟกัสอะไรอย่างเงี้ยให้โฟกัสงานของเราสิ่งที่เราทำอยู่แล้วก็คนที่รักเราดีกว่าก็มีการแบบให้กำลังใจกันเหมือนวันนี้เขาก็ให้กำลังใจว่าแบบทำให้เต็มที่นะอีกหนึ่งก้าวของหนูคือแบบสู้ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแสดงว่ากระแสดราม่าที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตเราใช่ค่ะก็ตั้งแต่มงมาก็โดนมาเรื่อยๆเรื่อยๆจนส่งผลต่อเขาเรียกว่าสุขภาพจิตใจเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะตอนนี้โอเคมีไม่ใช่แค่วงการนะมีแบบไม่อยากอยู่แล้วว่าคือแบบจะอะไรขนาดนั้นนะคือคนคนนึงมันต้องโดนด่าเยอะขนาดนี้เลยหรออะไรอย่างเงี้ยคือตอนแรกไม่เข้าใจในวงการบันเทิงตอนนี้เข้าใจแล้วก็เลยปล่อยสบายอะไรทำให้เราก้าวข้ามผ่านเป้าหมายค่ะคุณหมอบอกว่าถ้าเราวันไหนที่เรารู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่เนี่ยให้เราตั้งเป้าหมายหนึ่งเป้าว่าเราอยากทำอะไรแล้วเราก็ทำให้ได้หนูก็คือตั้งเป้าหมายว่าปีหน้าหนูจะซื้อบ้านหนูก็ต้องใช้ชีวิตทำงานเพื่อจะซื้อบ้านให้ได้พอมีบ้านเสร็จปุ๊บเราก็ตั้งเป้าหมายใหม่อะไรเงี้ยเปลี่ยนจุดโฟกัสตัวเองแล้วก็เปลี่ยนความคิดตัวเองค่ะอันนี้เป็นคำแนะนำของคุณใช่ค่ะแนะนำทุกคนก็ได้ อย่าเผื่อใครที่กำลังท้ออยู่ก็ลองหาแบบเป้าหมายที่อยากทำอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้เวลาเจอคอมเมนต์เรารับมือกับมันได้ดีขึ้นกว่าเมื่อก่อนใช่ไหมหนูไม่ค่อยเสพโซเชียลเยอะกว่าเมื่อก่อนเพราะเมื่อก่อนคือจะแบบอุ้ยเหอโซเชียลก็จะดูตลอดนี่ค่ะตอนนี้ก็คือไม่ค่อยติดโซเชียลจะเล่นเฉพาะเวลามีงานหรือว่าขึ้นไลฟ์คุยกับแฟนคลับแล้วก็ขายของใน TikTok ของเราเองว่าของมิสแกนด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็รับบทเป็นนางงามเป็นนักแสดงเป็นแม่ค้าเป็นนักร้องเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วจะเป็นทุกอย่างให้เธอแล้วอย่างจริงแล้วเป็นตัวเองนี่แหละเป็นตัวเองนี่แหละค่ะขอบคุณครับนางเอกเหรอคะตอนแรกกดดันค่ะแต่ว่าเห็นศักยภาพของเรามากกว่าจังหวะการช่วงนี้หน่อย